ผมเรียนท่านอย่างนี้เลยนะฮะผมเชื่อมั่นว่าถ้าประชารัฐแพ้เลือกตั้งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลนะผมขอพยากรณ์พูดตรงนี้เลยว่าเขาล้มเลือกตั้งทั้งระบบอันนั้นเป็นความเห็นเสรีรวมไทยความเห็นเพื่อไทยนะครับพยายามคิดบวกอยู่ทุกลมหายใจทุกวันนี้นะเพราะมันสับสนมาเยอะเราผ่านวิกฤตอะไรมาด้วยกันเยอะแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะให้ทุกคนคิดบวกทำบวกทำดีต่อประเทศชาตินะฮะอย่าให้มันย้อนกลับไปให้เกิดความสูญเสียอีกต้องไม่ทำเพราะนั้นคนรุ่นใหม่ผู้ที่จะเป็นวอเตอร์ครั้งแรกในชีวิตของเขาเนี่ยเขาอยากจะเห็นบ้านเมืองสร้างสรรค์นะเพราะเราที่ไปคุยลูกหลานนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะฮะเขาต้องการมากๆเลยเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่คุณแพ้เลือกตั้งแล้วคุณจะมาทำให้มันพังอีกเนี่ยนะฮะคุณไม่มีสิทธิ์ทำเลยนะเพราะนั้นกระแสความรู้สึกของประชาชนนะเขารับไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่าเขาจะไม่มีกินแล้วเขาเรียกล้มละลายไปเยอะแล้วอ่ะหลายครอบครัวหลายธุรกิจล้มละลายไปเยอะแล้วก็เพราะการเมืองมันไม่เป็นแบบนี้นะคะมันไม่ยึดกติกานะฮะใช้อำนาจทำลายล้างความเป็นประชาธิปไตยทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนบ้านเมืองมันถึงได้ถดถอยลงไงเพราะนั้นตรงนี้คุณต้องยอมรับกติกา